เห็นนุกมาตั้งแต่อุ่นนานมากในโซเชียลอยู่พักหนึ่งเลยนะครับก็เห็นทั้งบุคลิกทั้งออร่าทั้งอะไรทุกอย่างเด็กคนนี้มันมีแววที่จะเป็นศิลปินได้เลยนะครับแล้วก็เราก็ลองทักไปหานุกน้องก็แชทกลับแต่ว่านานมากกว่าเกือบอาทิตย์นะฮะนุกไม่ค่อยเล่นโซเชียลนะฮะช่วงนั้นก็รู้ว่าเขาเป็นคนอำเภอนนทิลาจังหวัดขอนแก่นผมนี่ยิ่งแบบรู้สึกว่าเอ้ยชอบไอเด็กคนนี้มากแล้วอยากให้มาอยู่กับเรามากๆเลยเวลาก็ผ่านล่วงเลยไปครับทุกคนเกือบ2ปีนะฮะนานพอสมควรนะครับกว่าที่นุกจะตัดสินใจมาอยู่ที่นี่นะฮะแล้วดอกสุดท้ายครับดอกสุดท้ายครับทุกคนไปเจอนุกที่ช่อง7ครับรายการกิ๊กดูสงครามเพลงนุกไปประกวดเงาเสียงของเต๊ะลำเพลินครับผมไปเจอนุกที่สตูครับรูปที่โพสต์ลงวันนี้เลยครับผมก็เลยเหมือนพูดประชดเขาว่าแหมเวลาชวนมาอยู่ค่ายอ่ะไม่มานะแต่เวลามาประกวดรายการอย่างเงี้ยมาประมาณนี้ทิ้งไว้ปมเล็กๆแค่นั้นเองคำพูดผมแค่นี้นะฮะก็ทำให้นุกอาจจะฉุกคิดหรืออะไรสักอย่างทักมาในวันอีกไม่รู้กี่เดือนหรือสัปดาห์จะไม่ได้พี่สิงห์ยังรับนักร้องอยู่ไหมครับเพราะเมื่อนั้นหายพร้อมตอนนั้นจำได้ว่าโทรอยู่บกสนครชัยแอร์ครับห้องไห้โทรไปหาเราใช่น่าจะคำคำมั้งไม่ใช่ครับหัวคำอะไรเงี้ยเฮ้ยรับดิพี่ก็ดีใจมากที่นุกจะมาอยู่ด้วยแล้วเขาเป็นคนขอนแก่นคือเลือกขอนแก่นอ่ะคือผมเป็นคนขอนแก่นแล้วรักบ้านเกิดอยู่แล้วแล้วมีศิลปินที่เป็นคนขอนแก่นแล้วแบบในยุคนั้นก็ต้องพูดเลยว่ามีแซคชุมแพมีเบิร์นอุทุมราชมีก้องห้วยไร่มีลำเพลินวงศกรมีเต้ทุกคนตอนในช่วงนั้นนะฮะคือขึ้นมาในอีสานแล้วผมเห็นเขานี่แหละคือมึงต้องดังคือคิดในใจอย่างเดียวเลยบักเนี่ยถ้ามึงมาอยู่กูมึงต้องดังนะครับก็หวังว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าพอมาอยู่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จจนนุกจริงๆนุกไม่เล่นโซเชียลนะฮะจำได้วันที่พ่อพาไปหาที่ค่ายด้วยไปเซ็นสัญญาก็เขาก็ไม่ค่อยเล่นโซเชียลก็แนะนำให้เล่นโซเชียลปรากฏว่าก็มาได้จิ๊กซอชิ้นสำคัญก็คือปลายโอโรสปมมือให้ปลายหน่อยฮะคือก็ยอมรับว่าปลายเนี่ยคือจิ๊กซอชิ้นสำคัญจริงๆคือพูดตลอดถ้านุ๊กไม่มีปลายนุ๊กก็ไม่ดังค่ายคือฟันเฟืองตัวหนึ่งนะฮะอย่าลืมถ้าปลายไม่มีนุ๊กก็อาจจะไม่ดังเหมือนกันคือทั้งสองคนคือมันมีบุญหนุนนำกันทั้งสองคนเด็กสองคนนี้นะครับเริ่มต้นมาจากกันเป็นเพื่อนแล้วก็มาทำคอนเทนต์ลง TikTok จนมีคนรู้จักทั่วประเทศนะครับก็ในมุมที่น่ารักทั้งสองคนหยอกกันอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าช่วงหลังก็งานเยอะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้ทำคอนเทนต์ลงหวังว่าปีหน้าน้องทั้งสองก็จะมีคอนเทนต์กวนๆหยอกๆกันลงให้ดูเรื่อยๆนะครับก็อาจจะช่วยทั้งสองคนเหมือนกันเพราะปีนี้งานเยอะมากนะฮะงานเยอะมากแล้วก็แทบไม่ได้พักเลยแล้วก็นุกก็มีโปรแกรมเยอะมากต้องซ้อมฝึกซ้อมอะไรเงี้ยนะฮะก็พอทุกวันนี้มาเห็นน้องประสบความสำเร็จนะฮะทั้งนุกทั้งปายนะครับโดยเฉพาะวันนี้นุกเป็นวันเกิดของนุกนะครับก็รู้สึกยินดีแล้วก็แบบน้องมันมาไกลเกินคาดมากแล้วก็แบบไม่คิดว่านุกกับปายจะดึง FC เข้ามารู้จักพวกเราบ้านสิงห์มากขนาดนี้ปรบมือให้ตัวเองนะครับพี่ๆ FC ครับพวกคุณแบบน่ารักมากแล้วก็นุกกับปายชักพามานะจนรู้จักกับหลายๆคนในค่ายด้วยนักร้องหลายๆคนก็พลอยมีกระแสไปด้วยพร้อมกับนุกกับปายนะครับขอบคุณพ่อสมจิตแม่ต้นด้วยนะครับคือพี่นั่งอยู่ดูอยู่ข้างล่างพี่จะร้องไห้ตามในตอนที่คลิปวิดีโอขึ้นแล้วนุกพูดถึงพ่อกับแม่นะครับยิ่งนุกเขาเป็นคนรักครอบครัวมากนะครับเขามีกันแค่นี้ทุกคนต้องคือพี่รู้เลยว่านุกคิดอะไรอยู่นุกก็มีน้องชายแค่คนเดียวคือจูเนียร์แล้วนุกจะพยายามพรีเซนต์น้องมากอันนี้พี่รู้เลยว่ามันรักน้องมันมากแต่ว่าแบบคือจะไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าเขาเป็นเด็กที่กตัญญูมากแล้วก็รักน้องมากนะครับคือเขาทุ่มเทเพื่อครอบครัวเขามากแล้วก็พ่อกับแม่ก็แบบสนับสนุนตลอดนะครับพี่สมจิตเป็นคนน่ารักมากมาหาตลอดพูดคุยตลอดแล้วแบบให้เกียรติผมมากเคารพกันแบบขนาดพี่เขาเป็นผู้ใหญ่นะบอสสิงห์อย่างนั้นอย่างนี้คือแกจะพูดกับผมตลอดนะครับพี่สมจิตเป็นคนที่ให้เกียรติผมมากๆนะฮะเวลามาเจอกันมาเตะบอลด้วยกันบ่อยชอบเตะบอลนั่นแหละแล้วก็จะพูดถึงผมตลอดนะครับคือเ
พี่เขาจะให้เกียรติตลอดเลยในการพูดถึงผมนะครับก็ขอบคุณครอบครัวสิริแววที่น่ารักมากๆเลยครับที่เลี้ยงดูนุกมาแล้วนุกก็น่ารักมากๆกับคนในค่ายทุกคนเลยนะครับก็วันนี้ไม่รู้จะอวยพรยังไงเหมือนแก๊ปมันว่าแหละคือเจอกันทุกวันบ้านก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับเอาเป็นว่ารักนุกมากนะครับแล้วก็จะรักน้องชายคนนี้ตลอดไปแล้วก็จะซัพพอร์ตตัวผมเองก็จะซัพพอร์ตน้องตลอดไปไม่ว่าน้องจะอยู่ในสถานะใดนะครับอาจจะไม่ได้ใช่นักร้องที่โด่งดังแล้วอาจจะ 4-5 ปีคนอาจจะรักน้องน้อยลงแต่ผมก็จะรักนุกตลอดไปจนกว่าเราจะตายจากกันนะครับเพราะว่านุกคือฟันเฟืองตัวสำคัญที่เข้ามาต่อเติมค่ายบ้านสิงห์เหมือนกันนะครับวันนี้ก็เป็นตัวแทนทั้งค่ายเลยนะครับขอบคุณน้องนุกมากๆเลยนะฮะที่นุกยังยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็ปัญหาต่างๆที่ผ่านมาก็คือก็ให้มันแล้วไปให้เป็นประสบการณ์ของนุกให้นุกไต่ตองเองว่าอะไรควรไม่ควรนะครับก็นุกโตแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่านุกได้อะไรหลายอย่างนะครับที่ผ่านมา 3-4 ปีนี้นะครับแต่เชื่อว่านุกก็คือนุกคือบางทีมันเป็นผู้ชายเนาะมันก็พี่กูเข้าใจมึงนะแต่ว่าไม่รู้ว่าคนอื่นจะเข้าใจนุกยังไงแต่ว่าพี่อ่ะเข้าใจนุกมากๆเลยนะครับผมก็พยายามจะคุยกับนุกตลอดนะครับในหลายเรื่องนะครับก็นะครับเอาใจช่วยนุกนะครับให้ทุกอย่างมันราบรื่นแล้วก็นุกน่าจะไปได้ไกลกว่านี้มากในปีต่อๆไปนี่แหละพี่เชื่อแล้วก็หลายๆคนเห็นศักยภาพนุกแล้วตอนนี้แต่แค่นุกกับปายเนี่ยยังไม่ได้ออกไปท่องโลกกว้างเฉยปีหน้าเป็นปีที่นุกกับปายจะออกไปท่องโลกกว้างมากขึ้นนะครับ